โลกโซเชียลฮือฮาอีกแล้วกับการจับตามองความรักของคนในวงการบันเทิงเมื่อทางด้านหมอดูต๊อกแท็กเอซีก็ได้เผยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ดำเนินรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฐาวงศ์ที่มีบางช่วงบางตอนทํานายดวงวงการบันเทิงบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีดาราตัวท็อปที่แต่งงานแล้วมีดวงหย่าร้างเตียงหักรักร้าวซึ่งเธอก็เคยทักดาราคนนี้แล้วครั้งหนึ่งว่าจะมีดวงแต่งงาน2รอบควรจะไปแก้คลิปแต่อาจจะยังไม่ได้ทำหรือเปล่าไม่แน่ใจในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีเกณฑ์เลือกราซึ่งก็อยากจะแนะนำว่าถ้าหากมีความรักครั้งใหม่ก็ไม่ต้องเปิดตัวแล้วโฟกัสที่งานเป็นหลักจะปังกว่าเดิม